บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้คึกคักกันตั้งแต่6โมงเช้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันนะฮะ เราเริ่มต้นพาท่านผู้ชมไปที่ทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่6โมงเช้าตรงวันนี้เลยนะครับโดยผ่าน2เว็บไซต์ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h และอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือ w e l f a r e m o f g o t h ส่วนคนที่ไม่สะดวกเว็บไซต์เนี่ยก็เดินทางไปให้ที่3แบงก์รัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินแล้วก็ทกอสอเช็คได้ทั้ง3ธนาคารปรากฏว่าผู้ที่ลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเดิน ทางขอไปให้ธนาคารช่วยเช็คสิทธิ์กันอย่างคึกคักนะครับาพาไปดูกันเลยฮะที่อำเภอเมืองมหาสา,ารคามนะครับที่นั่นก็ธนาคารกรุงไทยนะครับประชาชนไปรอเช็คสิทธิ์กันตั้งแต่เช้าก่อนที่ธนรราคารจะเปิดทําการซด้วยซ้ำไปจังหวัดมหาสา,ารคามเนี่ยคนลงทะเบียน229,234คนในจํานวนนี้ผ่านคุณสมบัติ 1 0 0 0 0แสขอพร้อยห้าสคนก็ผ่านมาเพียงแค่ประมาณ62%ไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยถึง87,000กว่าคนหรือ38%ซนะครับซึ่งผู้ที่ได้สิทธิ์ก็ดีใจนะฮะเพราะว่าคนที่ไม่ได้สิทธิ์ในครั้งแรกก็บอกว่าอาจจะนําเงินไปช่วยเหลือ,อครัวเรือนเช่นน้ําตาลขนมนะฮะหรือว่านมเนยต่างๆซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก ไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับทกศที่พิจิตรเนี่ยประชาชนก็ที่ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ก็เดินทางไปที่ธนาคารขอให้ชวยตรวจสอบหน่อยนะฮะแล้วก็ยืนยันตัวตนกันให้หน่อยนะครับคุณทวินแก้วกำปลชาวบ้านตำบลย่านยาอเม,มืองจังหวัดพิจิตรบอกว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ครับเนื่องจากว่าใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นจึงต้องให้ธนาคารมาตรวจสอบให้เงินที่ได้ก็ช่วยได้มากนะครับไมจะนําไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวและอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีโครงการแบบนี้ต่อไปครับส่วนคนไม่ผ่านเกณฑ์ ที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่5.05ล้านคนนั้นสามารถขออุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof. go. t h หรืออีกเว็บหนึ่งก็คือ w ว l f a r e mof. go. t h ได้ทันทีแล้วนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบผ่าน7หน่วยงานรัฐได้แก่ธนาคารอมสินกรุงไทยทะกศคลังจังหวัดสำนักงานเขตแล้วก็สลาว่าการเมืองพัทยาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงหนึ่งพฤษภาคมแล้วก็จะประกาศผลการอุทธรณ์มนที่2ี่มิถุนายนเพื่อที่จะเริ่มใช้สิทธิ บัตรได้ตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ